สวัสดีครับนี่นะครับผมอันนี้ผมจะพามาดูจุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะครับตรงบริเวณนี้คือวัดเชียงทองนะครับเราขับมาจนสุดทางเลยเนาะเป็นถนนหลักนะครับสุดมาเลยขับมาจนสุดปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอแม่น้ำตรงนี้นะครับเราก็จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่สามารถจอดได้นะครับตรงนี้นะแล้วเราก็เดินออกมานะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้คือแม่น้ำคานนะครับแม่น้ำคานก็คือจะไหลมาจากตรงนี้นะแล้วก็จะไหลมาเรื่อยๆนะครับปึ้งแล้วก็ไปเจอกับแม่น้ำโขงนะครับที่ตรงนู้นนะครับนี่ก็จะกลายเป็นแม่น้ำสองสีนะครับเห็นชัดเจนมากนะครับเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามมากนะครับตรงนี้มันจะมีลานให้เดินนะครับแล้วก็สามารถเดินไปดูได้อีกจุดหนึ่งที่ใกล้กว่าเดิมนะครับแต่จะเป็นร้านอาหารนะครับเดินตรงไปนะครับป่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตร้านอาหารแล้วก็จะไปถ่ายให้ดูนะครับเป็นจุดนั้นนะครับจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงข้างๆครับมันจะเป็นหัวโค้งขับมาจนสุดเลยที่วัดเชียงทองนะครับจนสุดแม่น้ำเลยนะครับจะเห็นชัดเจนมากชัดจริงดูดิสวยด้วยตอนนี้เวลา4โมงพอดีนะครับแล้วเราได้ยินเสียงตีกลองนะครับโอ้โหดังมากแต่ว่าเฮ้ยมันเสียงอะไรวะเดี๋ยวมาดูด้วยกันมาฟังด้วยกันนะครับผมเสียงอะไรนานด้วยนะครับเราไปถามกันดีกว่านะครับว่าเขาตีทำไมนะครับสบายดีอันนี้เขาตีเป็นอย่างครับตีกองตีที่เป็นคำแม่คำแล้วก็ตีสนาคำมันเป็นสินเป็นบรรพาตีโมงเย็นเหรอคะใช่มันจะตีเป็นจังหวะแบบนี้เลยมันวะครับแม่ตอนนี้ก็จะมีที่จอมพุทธีอ่ะแมนจอมพุทธีตอนประมาณ9โมงครับอ๋อ9โมงแล้วเห็นตีแบบนานด้วยตีโดนเสิร์ฟมันป่ะครับตีโดนมันจะมีแบบ3เพลงเนาะมันจะมี3ถ้าปกติแล้วจะมีตีตีหมดเพลงแล้วก็กลับมาจังหวะแรกเราก็ตีไปอีกเราก็จบแล้วก็กลับมาจังหวะแรกตีครับขอบใจอันนี้ก็เป็นกิจกรรมการตีนะครับเราก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันตีนานเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเขาเก็บไว้ให้ชมกันจบพอดีครับจบแล้วแยกย้ายครับแต่เราจะไปต่อนะครับผมปะตอนนี้เราแว้นมอเตอร์ไซค์นะครับก็โค้งมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาเจอร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านริมแม่น้ำโขงเลยนะครับน่ากินมากเราก็เลยแวะลองสั่งดูนะครับที่ถามดูเขาจะมีขนมเบื้องแล้วก็แหนมหมูนะครับเราสั่งขนมเบื้องมาลองชิมดูก่อนนะครับอันนี้ของเรานะครับกำลังจะลงแล้วนะครับอันนี้ก็ใส่ซุปทุกอย่างมันวะครับซ่องกับซ่องกับเล็กม้าเป็นม้ากับเล็กอ้อกวาดเนี่ยบังแดดให้บังแดดให้มองเห็นบังแดดให้ยอมทนยอมทนร้อนนั่นนี่หลังห่อนนั่นตอนนี้ แดดห่อนอันนี้ยังใส่แหนมหมูมันป่ะครับอืม
นี่เปิดขึ้นมาแล้วนะครับว้าวเยอะผมจะบ้านลูกเล็กก็ได้ว้าวมาแล้วมันนี่กินแน่ไหนครับหลาดหลาดเลยป่ะครับมะนาวมะนาวใส่แล้วขอเอานึ่งเนาะกินเจ้าเจ้าเยอะเกินพักติ๊กถั่วแล้วก็ใส่พริกใช้พริกพริกแล้วจะมักเลยมันบ่คันมักเผ็ดก็ใส่หลายเลยมาก็ขอได้ใส่อีกรสจะซีมเบิ่งถ้าบ่เผ็ดอาจจะใส่ใหม่ก็ได้บ่เป็นหยังเราก็ราดราดเลยมันบ่ครับอ่ะแล้วก็ราดแล้วก็กินเลยอ๋อขอบใจครับซีมเบิ่งเด้อจ้าครับนี่ลองกินจ้ะลองดูสิมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับขนมเบื้องแหนมหมูนะครับชื่อร้านว่ามีซื้อหั่นบ่ครับซื้อป้าวันป้าวันป้าหวันป้าหวันป้าหวันอยู่ตรงข้ามห้องพักเอียงนี่แม่โขงชามนี่แถวอ๋อเชียงทองพาเลทก็คือเรียบไปน้ำโขงนั่นแหละมาสุดทางเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับนี่ตักมาชิมมาเยอะๆมีแหนมหมูข้างในด้วยเห็นปะอร่อยมาหลวงพ่อบางอย่าลืมมาแวะมาชิมนะครับอร่อยอันนี้คือฟืนนะครับที่ใช้ก็เป็นไม้ธรรมชาตินะครับธรรมดาเลยแซ่บหลายครับขอบใจได้ไหมทิพหาพันแน่นแหละครับผมขอบใจครับขอบใจเดี๋ยวเรารอโต๊ะว่างก่อนโซนโต๊ะไม่มีโต๊ะว่างเลยเอาปันว่าโต๊ะว่างไม่มีนี่ก็น่ากินนะครับเนื้อไหมอันนี้เราให้ของอะไรเนาะอันนี้อันนี้ก็อันนี้ตั้งกันเองเลยครับรสชาติคือการตั้งแต่ว่าเป็นเพนกับเป็นอ๋ออันนี้หมูนะคะอันนี้เนื้อเอาเนื้อไหมเอาเนื้อครับเอาใส่จานเนาะครับนั่งนั่งตรงไหนได้นะครับตรงนี้ก็ได้ตรงไหนบ้างโอเคโอเคครับครับขอบใจนี่นะครับบรรยากาศในซอยนะครับข้างตลาดมืดนะเราได้ร้านส้มตำแล้วนะครับก็คือร้านตรงนี้คือเราสั่งเนื้อที่ร้านนี้แล้วก็ส้มตำหลวงพ่อบางที่ร้านนี้นะครับนี่ร้านนี้ร้านนู้นน้ำอีกร้านหนึ่งคนอีกร้านหนึ่งนะครับทั้งหมด4ร้านนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับในซอยคนเยอะเลยนะครับนี่อันนี้ส้มตำหลวงพ่อบางนะครับที่ว่าถ้ามาหลวงพ่อบางต้องขาดไม่ได้เลยนะครับนี่มาตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับเราสั่งเนื้อมีทั้งแผ่นแบบแผ่นแล้วก็แบบชิ้นนะครับนะเดี๋ยวเราชิมแบบชิ้นดูนะครับอร่อยหวานหรือเค็มพอดีมาเนี่ยมาชิมตำหลวงพบางนะครับคนเยอะมากร้านนี้กินปลามาเต็มกินปลามาเต็มถึงใจมากชอบตอนนี้ขาดอย่างเดียวขาดตัวมันครับตัวปลาอร่อยครับอยากจะบอกว่าปลอนะครับข้าวเหนียวเยอะมากราคา10บาทนะครับประมาณ10บาทไทยเยอะมากนะครับจะดึงนิดหน่อยโอ้เป็นปลาอะไรมีมาให้ชิมก่อนมั้ยวะเขามีตักมาให้เราชิมก่อนนะครับว่าโอเคไหมรสนี้อร่อยนะไม่รู้ว่าพี่จะทำอะไรมาหรือเปล่าถ้าโอเคก็จะได้ตักมาเลยเออดีเว้ยมาอีกหนึ่งแล้วอันนี้อะไร
ส้มตำข้าวปุ้นใช่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้มะละกอเนี่ยนะมีแต่ข้าวปุ้นเลยนะก็ตำมะละกุนเอ้ยไม่ใช่เอาน้ำไม่ไว้อะตำข้าวปุ้นไงอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอันนี้คือบัวปะบัวใช่ไหมเนาะอวบจังเออก้านบัวโอ้โหก้านใหญ่มากอันนี้เราสั่งมาเพิ่มนะครับก็คือตำขนมจีนนะครับแล้วมีบัวด้วยบัวใหญ่มากบัวก้านมาเริ่มเลยเนี่ยอร่อยเหมือนเดิมเลยสมแล้วที่เอาไม้ชิมก่อน ลืมบอกอีกอย่างนึงนะครับที่เราเนี่ยเท่าที่เรากินมานะครับเอกลักษณ์ของเขาอย่างนึงก็คือเขาจะไม่มีซ่อมให้นะครับเขาจะมีแค่ตะเกียบมันเจ็บบาลานก็มีช้อนนี่ครับมีแค่ตะเกียบเท่านี้บางครั้งก็มีช้อนให้นะครับเนี่ยให้จิ้มแบบนี้แต่จะไม่มีซ่อมนะครับจะไม่มีซ่อมให้นะครับมาตอนนี้เรากินส้มตำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มหิวน้ำที่ไม่ใช่น้ำเปล่าขอเป็นน้ำผลไม้ผลไม้รวมผลไม้รวมผลไม้รวมไม่หวานติดใจน้ำผลไม้ที่นี่ได้เยอะมากเต็มๆเลยอันนี้นะครับได้มาแล้วเป็นน้ำปั่นผลไม้รวมนะครับราคา15กีบเอ้ย 15,000 กีบนะครับมันจะ15กีบประมาณ30บาทนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนี่ไม่ชิมแล้วอย่างเงี้ยคืออิ่มแล้วอย่างนี้คือเราอิ่มแล้วอร่อยอืมอร่อยไม่หวานด้วยนะครับได้ผลไม้เต็มๆนะครับนี่ร้านน้ำปั่นอยู่ปากซอยเลยนะครับนี่อันนี้ร้านน้ำปั่นใครที่มาก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนด้วยนะครับมันมีจอด้วยตรงอยู่ข้างบนมีไฟก็จะเป็นซุ้มอาหารเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับตลาดมืดอีกทางหนึ่งนะครับก็ก่อนจะลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทาง